ผู้ชมคะกลับมาที่เรื่องของ The Icon กันหน่อยความคืบหน้ามีอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.ท่านพลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดินทางมาด้วยตัวเองอีกครั้งเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะทำงานประเด็นที่วันนี้คนจับตามองคือว่าจะเพิ่มข้อกล่าวหาให้กับ18หรือเปล่าตอนนี้ยังมีแค่ช่อโกงกับพรบ.คอมพิวเตอร์เนาะโอ้โหแล้วอีก2ข้อหาที่จะเพิ่มน่ากลัวนะอ้างยี่ซ่องโจรอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็เรื่องของแชร์ลูกโซ่แล้วก็อีกอันนึงอ่ะ3ข้อหาเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผบ.ตร.ท่านก็มีการประชุมนะคะทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้อหานะที่จะมีการเพิ่มเติมหรือไม่รวมทั้งพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบท่านวอซึ่งทางผบ.ตร.ท่านก็บอกว่ากรณีเกี่ยวกับพระเนี่ยท่านววัชระเมธีเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างผู้เสียหายที่อาจจะเป็นแม่ข่ายหรือจะเป็นผู้ต้องหาอันนี้มันจะแยกกันยังไงคะท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นแยกแยะได้แน่นอนนะคะและกรณีคลิปเสียงด้วยรวมทั้งมั่นใจค่ะว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการฝากขัง4ฝากผัดฟ้องรวมแล้ว48วันทันแน่นอนในการฟ้องต่อศาลนะคะฟังเสียงท่านผบ.ตร.ค่ะของรายละเอียดในคำให้การและก็พยานหลักฐานครับที่เราจะมานำมาสู่การวิเคราะห์ได้ว่าเสียหายจริงๆหรือเป็นส่วนร่วมในการกระทำผิดแล้วมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อแสดงตัวเป็นผู้เสียหายเราก็ให้สิทธิ์แล้วก็เราก็ต้องเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะครับแล้วคำให้การทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการวิเคราะห์ในเรื่องของพยานหลักฐานด้วยนะครับได้มีการสอบปากคำพอแล้วที่เป็นผู้ต้องหายืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงพอแต่ตัวละครที่เกี่ยวข้องขอยังไม่เปิดเผยแล้วก็ยืนยันว่านะครับยืนยันว่าหากพบว่าเป็นตัวบุคคลใดแล้วมีหลักฐานชัดเจนที่เป็นการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐหรือความผิดต่อแผ่นดินนะครับเจ้าที่ตำรวจจะไม่มีละเว้นเดี๋ยวย้ำคือคุณผู้ชมบอก3ข้อหาที่จะเพิ่มถ้าจะเพิ่มเป็นอะไรคือมันมีข่าวเฉยๆนะ1คือพรบฟอกเงิน2พรบกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนก็คือแชร์ลูกโซ่นี่แหละอันนี้และอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของอ้างยี่ซ่องโจร นะคะเดี๋ยวรอว่าตกลงจะเพิ่มอีกไหม3ข้อหาที่ว่าหนักๆทั้งนั้นเนี่ยค่ะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย